ร่างกายมีแผลห้ามกินไข่เพราะจะทำให้เป็นแผลเป็นเรื่องนี้จริงหรือมั่วเชื่อว่าทุกคนก็ล้วนแต่มีแผลตามร่างกายกันทั้งนั้นบางคนอาจจะเป็นแค่แผลถลอกเล็กๆน้อยๆแล้วคนที่มีแผลใหญ่ล่ะก็คงจะมีความกังวลพอสมควรถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเรื่องแผลถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยล่ะเพราะกลัวว่าถ้าหายแล้วจะมีแผลเป็นฝากไว้แทนนี่สิยิ่งแย่ไปกว่านั้นบางบ้านถึงขนาดห้ามกินไข่กันเลยทีเดียวเพราะความเชื่อที่เชื่อกันว่าถ้าหากร่างกายมีแผลห้ามกินไข่เด็ดขาดเพราะจะทำให้เป็นแผลเป็นหรือแผลอาจจะนูนขึ้นมาไม่เรียบเหมือนผิวปกตินั่นเองวันนี้เราจึงจะมาไขข้อสงสัยเหล่านี้กันค่ะว่าแท้จริงแล้วคนเป็นแผลจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการกินไข่หรือไม่ตามที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าในไข่จะอุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งโปรตีนก็มีหน้าที่ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อเยื่อหรือรวมไปถึงเป็นส่วนประกอบในการสร้างเม็ดเลือดแดงเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกด้วยยิ่งถ้าเรามีแผลก็ยิ่งต้องทานไข่กันนะคะเพราะเจ้าโปรตีนในไข่จะได้ทำหน้าที่สร้างเนื้อเยื่อในส่วนที่ผิวหนังบริเวณแผลถูกทำลายไปนั้นได้กลับมาหายเป็นปกติเร็วยิ่งขึ้นแล้วความเชื่อที่เชื่อกันว่าเป็นแผลห้ามกินไข่เพราะจะทำให้เป็นแผลเป็นและแผลจะนูนนั้นจึงเป็นความเชื่อที่เชื่อกันมาแบบผิดๆเพราะจากข้อสังเกตต่างๆพบว่าส่วนมากแล้วแผลที่เป็นนูนก็เกิดจากผิวหนังบริเวณนั้นมีความตึงมากจนเกินไปยิ่งถ้าเป็นบริเวณหัวเข่าข้อไหล่กลางหน้าอกและก็ข้อศอกนี่แหละมีโอกาสที่แผลจะเป็นนูนมากกว่าบริเวณอื่นสำหรับวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้แผลเป็นนูนขึ้นมาก็ง่ายๆเลยค่ะเมื่อคุณรู้สึกว่าแผลของคุณเริ่มหายสนิทดีแล้วให้คุณนวดบริเวณรอบๆแผลเป็นประจำทุกวันทำอยู่แบบนี้ประมาณ3เดือนขึ้นไปแค่นี้ก็จะช่วยได้แล้วค่ะมาดูวิธีป้องกันไม่ให้เป็นแผลเป็นกันค่ะอันดับแรกต้องทำความสะอาดแผลเป็นประจำทุกวันเมื่อแผลเริ่มแห้งก็ควรบำรุงผิวบริเวณส่วนนั้นด้วยการทาโลชั่นข้อควรระวังก็คือเมื่อเรารู้สึกคันบริเวณปากแผลนั่นก็หมายความว่าแผลของคุณเริ่มจะหายดีแล้วและต้องห้ามเกาโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้แผลติดเชื้อได้ทางที่ดีควรปล่อยสะเก็ดของแผลให้หลุดออกไปเองจะดีกว่าและที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนแสงโดยตรงควรที่จะเลือกวิธีการสวมเสื้อผ้าเพื่อปกคลุมบริเวณแผลดีที่สุดค่ะและอย่าลืมผัดอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะคะที่สำคัญควรเลือกทานอาหารที่มีโปรตีนให้มากๆไม่ว่าจะเป็นนมผักผลไม้หรือไข่ก็ได้เพื่อที่จะให้โปรตีนเหล่านี้ได้ทำหน้าที่รักษาแผลให้หายเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ